วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่9ธันวาคม2565มีรายงานข่าวนะครับว่าสหรัฐอเมริกานั้นกำลังเตรียมการส่งแพ็กเกจความช่วยเหลือด้านการทหารรอบใหม่มูลค่า275ล้านดอลลาร์สหรัฐแก่ยูเครนอีกครั้งหนึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยครับจะรวมถึงเรื่องของจรวดหลายลำกล้องหรือว่าจรวดไฮมาร์สที่ผลิตโดย Lockheed Martin พร้อมกับกระสุน155มิลลิเมตรยานยนต์ทหารฮัมวีและเครื่องกำเนิดไฟฟ้านอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของอุปกรณ์ในการป้องกันภัยทางอากาศที่จะใช้ในการต่อต้านโดรนและเรื่องของการต่อต้านขีปนาวุธรวมอยู่ในแพ็กเกจดังกล่าวด้วยโดยเงินช่วยเหลือครั้งนี้เนี่ยครับจะให้อำนาจของประธานาธิบดีตามกฎหมายส่งมอบสิ่งของและบริการยามฉุกเฉินซึ่งอนุญาตให้สหรัฐนั้นถ่ายโอนอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารเนี่ยครับจากคลังแสงของตัวเองไปยังยูเครนได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านจากสมาชิกหรือความเห็นชอบจากสมาชิกสภาของเปรสแต่อย่างใดครับซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยฮะล่าสุดนั้นก็มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจจากทางด้านอิงกริดาซิโมนอยนะครับซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของลิทัวเนียได้ให้สัมภาษณ์ขณะเดินทางไปเยือนสหรัฐอเมริกาแล้วก็ไปพบกับทางด้านสมาชิกสภาของเกรซรวมถึงกัมบาลาแฮร์ริสรองประธานาธิบดีนะครับโดยเขาบอกว่าในความคิดของเขานั้นเวลานี้สหภาพยุโรปแล้วก็ตะวันตกนั้นสามารถที่จะทำอะไรมากกว่าความพยายามช่วยเหลือยูเครนในการปกป้องประเทศจากการถูกรัสเซียนั้นเนี่ยครับโจมตีซึ่งทางด้านอิงกริดาซิโมไนนั้นบอกว่ายูเครนต้องการอาวุธที่เพียบพร้อมไปมากกว่านี้เป็นอาวุธเนี่ยทางยุทธวิธีเป็นขีปนาวุธที่จะสามารถตอบโต้ทางด้านของทัพรัสเซียโดยการให้สหภาพยุโรปและสหรัฐนั้นมอบขีปนาวุธพิสัยไกลให้ยูเครนได้ใช้งานนายกรัฐมนตรีรายนี้ปฏิเสธแสดงความคิดเห็นต่อรายงานข่าวที่ระบุว่ายูเครนกำลังใช้โดรนโจมตีฐานทัพทหารต่างๆที่อยู่ลึกไปในดินแดนของรัสเซียเธอบอกว่ามันยากที่จะยืนยันเรื่องนี้เพราะที่ผ่านมานั้นรัสเซียก็มีประวัติการอ้างปฏิบัติการอันเป็นเท็จเนี่ยนะครับแล้วเธอเขาบอกว่าเธอยืนยันจะสนับสนุนยูเครนทุกอย่างเท่าที่ยูเครนต้องการในการที่จะปกป้องตัวเองนอกจากนั้นแล้วเนี่ยครับทางด้านนายกรัฐมนตรีของลิทัวเนียยังเป็นหนึ่งในผู้ที่ยืนยันมาโดยตลอดนะครับว่าตัวเองนั้นเนี่ยจะต้องช่วยเหลือยูเครนและก็ผลักดันให้มีการคว่ำบาตรทางด้านรัสเซียให้มากขึ้นนะครับในการที่จะกดดันให้รัสเซียนั้นเนี่ยอ่อนแอลงเรื่อยๆนายกรัฐมนตรีของลิทัวเนียยังแสดงความไม่เข้าใจว่าทำไมบรรดาผู้นำยุโรปบางส่วนถึงพยายามที่จะผลักดันเจรจาสันติภาพในเมื่อทหารยูเครนนั้นกำลังเป็นฝ่ายได้เปรียบทหารของรัสเซียก็ควรที่จะให้ทหารยูเครนนั้นเนี่ยเรียกว่าบุกเนี่ยไปข้างหน้าเพื่อจัดการกับกองทัพของรัสเซียเนี่ยได้อย่างเต็มที่แล้วเธอก็บอกว่าที่ผ่านมานั้นประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเองก็ไม่เคยส่งสัญญาณใดๆเกี่ยวกับความจริงจังในการเจรจาดังนั้นเธอไม่เห็นด้วยกับการที่จะเจรจาสันติภาพและไม่เห็นด้วยนะครับกับการที่มีข้อเสนอว่าควรจะต้องรับประกันด้านความปลอดภัยให้กับรัสเซียในการพูดคุยเจรจาบอกว่าสิ่งนี้มันไม่สมเหตุสมผลนะครับนี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เกิดขึ้นกับสถานการณ์รัสเซียและยูเครนครับ